ีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร083-918-8889พร้อมกับบรรยากาศของเสียงพิณนันไพเราะนะครับฝีมือการดีดของอาจารย์หนุ่มภูไทยนะครับช่วงที่2ของรายการตามรอยเพลงนะครับยังอยู่กับผมเอกชัยอบเชยครับพร้อมกับอาจารย์หนุ่มภูไทยภายในห้องบันทึกเสียงหนุ่มภูไทยสตูดิโอวันนี้นะครับอาจารย์ครับช่วงนี้เปลี่ยนพินมาแล้วครับเป็นสีเขียวครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงอะไรฮะอ๋อนี่เป็นเพลงทางเหนือนะครับทางเหนือเขาเรียกเพลงอือนะครับเพลงอือครับเป็นเพลงเอกของทางเหนือถ้าเป็นอีสานก็จะเป็นลายนี้ครับเหมือนกันกับที่ผมหัดดีดกับอันนี้เป็นลายนิยมเลยนะครับครับครับผมจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างพินตัวช่วงที่แล้วกับช่วงนี้ช่วงนี้จะมี6สายครับยังไงครับความแตกต่างระหว่าง2ตัวกับช่วงที่แล้วที่มี4สายนี้บางทีผมก็จะเน้นบันทึกเสียงนะครับอย่างที่เพลงอย่างคล้ายๆเพลงลำน้ำพองพวกอะไรนี่ผมจะใช้พิน6สายเล่นมันจะพอครับแล้วก็พวกเพลงเหนือเพลงอะไรบ้างอย่างนี้ครับจะได้แปลกๆนะครับครับครับคือพินช่วงที่แล้วก็คือดีดทีละเส้นครับครับอันนี้คือดีดทีละ2เส้นพร้อมกันครับดีดทีละ2เส้นพร้อมกันครับสั่งช่างที่ขนแก่นทำให้พิเศษเลยล่ะครับครับจะไปได้ทั้งเหนือทั้งอีสานครับครับหลังจากที่ช่วงที่แล้วขายปอได้เงินมา 2,000ไปซื้อกีตาร์6สายเอาละตรงใจกับเราแล้วครับชอบมากๆแต่ว่าพินผมก็ไม่ลืมนะครับพินก็ส่วนพินผมก็ยังถือว่าพินนี่เป็นเอกเลยล่ะคือที่1ในใจเราอยู่แล้วครับถูกต้องครับแล้วทีนี้ก็มาสัมผัสดูยังไม่มีใครสอนนะผมก็มาหัดดีดไปคนเดียวเห็นเขาดีดเข้าลำวงมันมาแบบนี้ดีดเสียงนี้ออกมาแบบนี้ผมก็มาฟังวิทยุมั่งครับแล้วก็มาฝึกของตัวเองตอนนั้นโน้ตยังไม่รู้ละฮะเราเริ่มที่จะไปเล่นตามวงดนตรีอะไรหรือยังครับตอนนั้นก็เล่นที่ลำวงที่คนที่พามาซื้อกีตาร์นะครับคณะลำวงครับคณะดอกฟ้าภูไทยครับแถวตอนนั้นดังมากดังจริงๆครับผมก็ดีดลายพินนี่แหละเข้าครับครับพวกลาบางกอกผมก็คนร้องก็ร้องเข้าไปครับอาจจะมีโอ้โหเพราะมากๆเลยครับตอนนั้นยังไม่มีเบสนะผมเอาคนเดียวไปเพียวนี่แหละครับหมอลำดังๆสมัยก่อนบานเย็นลากแกนคณะมงกุฎเพชรอย่างเงี้ย อุบลพัฒนาอังคณังคุณชัยตัวโอ้ตอนนั้นเวลาลำวงเล่นตอนหัวค่ำเล่นใหม่ๆนี่พอหมอลำเขาเล่นเปิดวงโอ้โหไปดูเขาทำไมเขามีอะไรก็ไม่รู้มีคล้ายๆแคนเอาล้านนะทีเนี้ยโอแกนมันตั้งเล่นมันแคนยังไงกันวะแคนไฟฟ้ามีหรอครับค่อยๆมาทีละอย่างละอย่างมาก็มาคิดยังไงเนาะทำไมมันเพาะเหลือเกินเข้ากีตาร์จะเพาะมากมันเสียงเบสเสียงอะไรเขาเล่นมาโอ้มันเพาะมากมากเลยคือตอนนั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะรำวงแล้วครับมีค่าตัวมีอะไรหรือยังตอนนั้นตอนนั้นมีแล้วครับครับตอนไปดีดพินตอนนั้นก็ให้15บาทคืนละ15บาท15บาทจาก2ทุ่มไปถึงตี2ครับตอนนั้นตอนดีดพินนะครับเอาไม้มาจ่อเนี่ยที่ว่าเอาไม้มาจ่อพอได้กีตาร์มาแล้วครับพอดีอาจารย์คนที่พามาซื้อกีตาร์บอกว่าจะขึ้นค่าตัวให้นะอ๋อเปลี่ยนจากพินเป็นดีดกีตาร์ ขึ้นค่าตัวให้ขึ้นค่าตัวให้ละทีนี้ก็เลยแกก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันได้ปรึกษาหุ้นส่วนก่อนครับให้ผมสูงสุดสูงกว่าเพื่อนเป็นนักดนตรีที่
มือเอกอะในลำวงคณะดอกฟ้าผู้ไทยเนี่ยครับให้ผม25บาทโอ้เพิ่มมา10บาทสุดยอดมากสมัยนั้นนะครับ25บาทอุ้ยมันไม่ได้น้อยนะครับลำวงตอนนั้นดอกฟ้าผู้ไทยนักดนตรีมีทั้งหมดกี่คนครับอาจารย์ครับที่เล่นกันอยู่ตอนนั้นมีกลองครับมีทอมบ้ามีชิงครับสามห้าคน5คนฮะมีชิงสามแล้วก็กีตาร์แล้วก็รวมนักร้องก็ประมาณ6คนนักร้อง2คนไว้ร้องแขนร้องเปลี่ยนกันครับแค่นั้นแหละนางรำนางรำก็แล้วแต่ถ้างานใหญ่เขาจ้างไป15ก็มี10คนก็มีครับทำอยู่ตรงนั้นกี่ปีครับดอกฟ้าภูไทยโอ้ผมอยู่ได้ประมาณ 5-6 ปีครับหลังจากออกจากคณะรำวงดอกฟ้าภูไทยอาจารย์หนุ่มไปยังไงต่อครับผมก็อยากจะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเข้ามาอีกคือดนตรีมันไม่มีเฉพาะกีตาร์มันต้องมีเบสมีออร์แกน มีแซกมีทัมเป็ดมามีหลายอย่างคือคิดเท่าที่เราเห็นมาครับมันมีหูหลายอย่างครับครับเยอะมากคือตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นเฉพาะเฉพาะพินเฉพาะกีตาร์ครับผมที่บ้านคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับที่เราแบบแม่ก็บอกว่าเป็นไปก็ไปเถอะอย่าเป็นคนเกเรแล้วกันก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรก็ชอบแบบไหนแต่แม่ไม่ก็แม่ไม่พูดอะไรหรอกครับแล้วแต่ลูกหลังจากนั้นก็ตัดสินใจตัดสินใจเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพไปลาหัวหน้าคณะครับเข้ากรุงเทพมาทำอะไรครับในกรุงเทพก็พอดีน้องเขาเคยไปเที่ยวร้านอาหารครับเขาบอกร้านอาหารนี่มีหมอลำไปดูไปกินพาพูดง่ายๆว่าพาคนมานอกไปทานอาหารในกรุงเทพเปิดหูเปิดตาดูหลายสิ่งหลายอย่างไปปั๊บก็ดูก็เพลงที่ผมเคยเล่นมากับลำวงครับที่เขาเล่นแล้วทำไมผมจะเล่นไม่เป็นอ่ะผมก็คิดเอ๊ะมันก็มาเพราะว่าเพลงตอนนั้นมันกำลังดังเพลงพวกเนี้ยครับแต่นั้นอาจารย์คิดว่าแหมมันต้องชั้นขึ้นไปเล่นนี่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าฮะก็จะเป็นชั้นขึ้นไปเล่นก็คิดเหมือนกันแต่ว่าไปถามเขาแล้วว่าครับมีตำแหน่งดนตรีว่างไหมเขาบอกไม่ว่างเต็มหมดแล้วครับผมก็จะคิดทำยังไงเนาะถึงจะได้มาสัมผัสมาดูว่าเขาเล่นทุกคืนเขาเล่นอะไรยังไงแบบไหนอ๋อผมก็บอกว่าถ้างั้นพวกกัปตันเขียนบินนี่ว่างพอว่างไหมรอสักพักหนึ่งเขาก็ไปถามตุ๊กแกบอกว่าว่างเข้าใหม่ๆมัน300บาทเดือนละ300บาทครับครับจดรายการอาหารจดรายการอาหารแต่ว่าช่วงที่ถือบินกับถือปากกาอยู่ครับอย่าคิดว่าอย่างอื่นครับคือใจเราเนี่ยเราไม่ได้อยากเป็นเด็กจดบินอยากอยู่ดนตรีอย่างเดียวอยากจะไปเล่นดนตรีครับครับกล่าวว่ายังไงก็ต้องเอาไปละเพื่อแรกๆเราก็เข้ามองเทพเราก็ไม่รู้จากใครเนาะครับแต่เรารู้จากหลายๆคนแล้วก็งานค่อยๆขยายคิดไปอย่างนั้นทำอยู่กี่ปีครับเป็นเด็กจดบินผมทำอยู่นั้นประมาณปีกว่าตีไป2ปีเลยนะแต่ว่าหารู้ไหมว่าผมได้เงินเดือน300อ่ะครับมันร้านข้างๆจะมีเขาสอนดนตรีความใฝ่ฝันของผมก็ว่าเอาแล้ววะผมไปโดยมากผมไปเรียนพวกเบสพวกไออิเล็กโทรนพวกนี้ผมเรียนไม่จบหรอกครับคือความตั้งใจของเราจริงๆก็คือไม่อยากเป็นเด็กจดบินหรอกแต่สมัครเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะไปดูว่าเขาเล่นยังไงดนตรีครับแล้วโอกาสมายังไงครับอาจารย์ครับพอดีมือกีตาร์ทะเลาะกับเมียเขาเพราะในร้านอาหารที่เราจดบินเนี่ยนะถูกต้องทะเลาะกับเมียครับทะเลาะกับเมียแล้วออกทะเลาะกับเมียแล้วก็ออกแล้วทีนี้ไปดูเขาซ้อมนะก็ซ้อมนักดนตรีมันมีครบกันเนาะครับกีตาร์ไม่มีตรงนี้กีตาร์ขึ้นมาเพลงอะไรทำไมถึงทำกับฉันได้กำลังดังมากกว่านั้นครับโหดังมากๆฮะขึ้นมาเลยผมรู้เลยว่าขึ้นมาคีย์นี้ครับผมดีกีตาร์กีตาร์มาคือระหว่างที่เขียนบินปั๊บเนี่ยครับต้องฟังว่ากีตาร์มันขึ้นมาแบบนี้ก็คือเราจำมาว่าเพลงนี้มันขึ้นแบบนี้สุดๆเลยมาเลยไม่ได้กลัวครับแล้วทีนี้ก็เป็นโอกาสทองอ่ะตัวแกมาถามว่าคนมือกีตาร์เป็นไงอะไรทะเลาะกันอย่างงู้นอย่างเงี้ยครับแล้วมีใครดีดกีตาร์เป็นไหมถามผมมาถามดีดกีตาร์เป็นผมพอได้โอ้โหเข้าทางเลยเข้าทางเข้าทางเลยเพราะว่าเพลงทุกเพลงเขาเล่นแต่ละคืนละคืนเนาะอยู่ไปโอ้อยู่มาเกือบ2ปีนี่แบบมันซึมซับคนนี้มาปั๊บเขาต้องรู้ว่าร้องเพลงอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้กีตาร์ขึ้นมาแบบนี้โน้ตก็เป็นมั่งไม่เป็นมั่งครับพอรู้มั่ง A B C D ก็รู้แล้ววะเอาแล้ววะอาศัยความจำนี่ละครับซ้อมเพลงเปิดวงซ้อมมาเสร็จปั๊บเพลงขึ้นมาปั๊บผมก็เล่นได้ครับตามที่ผมรับปากเอาไว้เฒ่าแก่ก็บอกผมจะเงินเดือนเท่าไหร่ฮะโอ้เท่าไหร่ผมก็เอาคือ
เรื่องเงินเดือนนะผมไม่สนใจขออย่างนี้ผมได้จับกีตาร์ดีดหน้าเวทีก็เอาแล้วนี่คือความใฝ่ฝันที่เราอยากจะเล่นดนตรีอยากจะเล่นมากแล้วทีนี้เฒ่าแก่ก็ถามเรียกเข้าไปในห้องไปถามจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่ผมก็บอกว่าเอาทั่วๆไปอย่างที่เฒ่าแก่จ้างนั่นแหละครับคือความใฝ่ฝันของเรามึงให้กูก็เอามึงให้กูก็อยู่ก็คือเราไม่สนใจเรื่องเงินทองแล้วไม่สนอยากจะเล่นกีตาร์หน้าเวทีครับครับอันนี้คือความอยากเล่นอยากเป็นอยากได้โอกาสครับถือว่าถ้าได้เข้าตรงนี้ปั๊บรู้จากทางเพลงแล้วปั๊บเราต้องเดินไปให้ไกลกว่านี้ผมคิดเป็นอย่างนั้นครับเจ้าแก่ก็บอกว่าอ๋อเดือนแรกกูให้1,500แล้วกันนะโอ้จากเด็กจด1,500เด็กจดบิน300 บาทเออ1,500ขึ้นมา1,500โอ้ยคุณเอกเอ้ยดีใจแล้วโอ้ยช่วงนั้นเล่นดนตรีในห้องอาหารได้แหมใส่สูทใส่อะไรต่างมันเท่โอ้โหเหมือนดาราหนังครับนอกจากเล่นกีตาร์แล้วอาจารย์ครับยังมีเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นไหมซึ่งในห้องอาหารที่เราเล่นตอนนั้นช่วงเวลาว่างนะผมสังเกตดูว่าเบสมันเล่นยังไงกีตาร์มันเล่นยังไงกีโอแกนเล่นแบบไหนครับครับผมต้องให้เป็นทุกอย่างอยู่ในนี้คือก็คือชอบมากก็คือนักดนตรีคนไหนขาดคือเราสามารถที่จะไปทำหน้าที่ตรงนั้นแทนได้ถูกต้องในระหว่างที่เล่นดนตรีอยู่ที่ร้านอาหารเล่นอยู่ที่เดียวอาจารย์มีไปเรียนรู้อย่างอื่นชนิดอื่นที่อื่นไหมฮะก็มีอย่างเดียวคือความตั้งใจอยากจะเห็นห้องบันทึกเสียงอยากจะเห็นว่าที่เขาอัดแผ่นมันเป็นยังไงครับพยายามค้นคว้าถามคนโน้นคนนี้บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ครับไปถามแม่ค้าที่เพชรบุรีตัดใหม่ครับเขาก็บอกว่าอยู่นี่ในซอยโรงแรม0889เนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยตอนนั้นห้องอะไรครับที่อาจารย์ห้องรู้สึกว่าจะห้องบันทึกเสียงคิงซาวคิงซาวครับเข้าไปปั๊บถามว่าตรงนี้เป็นที่อัดเสียงใช่ไหมครับห้องอัดแผ่นเสียงถามไปบ้านนอกเนาะครับก็บอกว่าครับมีอะไรแล้วจะมาจองห้องจะมาอัดเสียงแล้วจะมาเป็นนักร้องเหรอผมบอกว่าไม่ผมอยากมาดูผมไม่เคยเห็นอยากจะมาดูมาเห็นอยากจะมาดูจะมาเห็นว่าเป็นยังไงพอดีเขาก็พาเข้าไปดูเขาไปเห็นเครื่องแต่ละเครื่องตู้เบสตู้กีตาร์เขาเล่นโอ้ยสมัยก่อนก็ว่าเอาละวะครับกูก็ไปธรรมดาละวันที่2ไปอีกนะฮะวันแรกคือไปยังไม่มีใครมาร้องอะไรเขาไม่เห็นเขาทำอะไรวันที่2ปั๊บไปเจอสรพิษโทรเพชรก็ถามมาเล่นอะไรได้บ้างล่ะครับปกติเล่นอยู่ที่ไหนผมก็บอกว่าเล่นอยู่ร้านอาหารผมเล่นดนตรีได้หลายอย่างโทรเพชรถามโอ้เขาเป็นตั้งหลักถามเลยโทรเพชรครับช่วยหน่อยได้ไหมคือตอนนั้นเนี่ยโทรเพชรปิญโยไปห้องอัดครับแต่ไม่มีนักดนตรีไม่มีนักดนตรีไม่มีแล้วทีนี้ผมก็ทำยังไงเนาะจะไปหาพวกเพื่อนที่ไหนก็มันดูมันก็สายๆบ่ายๆแล้วเนาะครับมาไม่ทันแล้ววันนี้ผมเลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันสรพิษเอาพรุ่งนี้แล้วกันถ้าจะอาจผมก็พยายามหาคนตีกลองคนเล่นเบสครับผมต้องออร์แกนหลักละเอาแล้วก็ดิกีตาร์ครับก็อัดวันแรกอัดได้3เพลง มีเพลงอะไรบ้างครับอาจารย์ตอนนั้นมีเพลงสุราลำเพลินครับแล้วก็เล่าตั้งไหวเป็นหมอลำทั้งนั้นอ่ะชุดนั้น3เพลงถือว่าเป็นชุดแรกในชีวิตของสรพิษพินโยที่ทำดนตรีที่ร้องเพลงแล้วก็เป็นชุดแรกของอาจารย์หนุ่มที่มีโอกาสได้เล่นดนตรีบันทึกเสียงครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันพูดจริงๆว่ายังทีมเวิร์กยังไม่โอเคอ่ะก็คือยังวันเพิ่งจะเจอกันครั้งแรกนักดนตรีก็มาจากคนละที่ละทางนักดนตรีต่างคนต่างเกรงอยู่ครับแล้วจากนั้นมายังไงต่อครับอาจารย์ครับทำเพลงชุดที่2ก็คือสรรสนีหนีซ้ำน้องนุชดวงสุวรรณร้องชุดที่3นี่เป็นหนุ่มนักข่าวสาวนาเกลือก็คือนักดนตรีเนี่ยพอที่จะเริ่มที่จะคุ้นเคยครับแล้วก็เสมือนกับนักดนตรีชุดนี้ประจำกับสรเพชรพินโยเลยในขณะที่มาทำงานที่ห้องบันทึกเสียงร้านอาหารเรายังคงไปเล่นดนตรีอยู่ยังอยู่ที่ร้านอาหารยังอยู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนะฮะจากการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพหวังว่าจะมาไขว่คว้าหาประสบการณ์ที่มันมากกว่าที่เราเป็นอยู่ครับเข้ากรุงเทพมานะฮะไม่อยากเป็นนักดนตรีไปสมัครที่นู่นที่นี่ก็เต็มนะฮะตัดสินใจเอ้ามีตำแหน่งจดบินอาหารเป็นกัปตันครับอ่ะเป็นคนจดบินก่อนกันละกันเงินเดือน300บาทช่วงนั้นนะครับจนกระทั่งจดบินไปเอ๊ะมองดูดนตรีบนเวทีเค้าเล่นกันเค้าเล่นกันยังไงดนตรีขึ้นยังไงเสียงแบบไหนนะฮะปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งนักดนตรีทะเลาะกับเมียทะเลาะกับเมียครับลาออกก็เลยลองเล่นดูลองซ้อมดูอ้าวก็ได้หลังจากนั้นแหมอยู่ดนตรีเล่นห้องอาหารก็เล่นแล้วอยากจะไปดูห้องบันทึกเสียงครับเอ๊ะห
ห้องบันทึกเสียงเขาบันทึกเสียงกันยังไงอัดแผ่นเสียงกันยังไงไม่รู้จักนะครับไปเดินทางไปห้องดนตรีอัดเสียงห้องคิงซาวตอนนั้นนะครับไปเจอสรเพชรพินโยซึ่งสรเพชรพินโยช่วงนั้นบันทึกเสียงครั้งแรกนะฮะที่จะเป็นนักร้องออกอัลบั้มชุดแรกเหมือนกันหลังจากทำ3เพลงนะครับในชุดแรกนั้นยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กระแสตอบรับยังไม่ค่อยดีนะครับจากนั้นเริ่มมาฟอร์มทีมกันใหม่นะฮะในการทำเพลงใหม่นะครับให้กับสรเพชรพินโยในชุดที่2ช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะครับว่าชุดที่2นี้กระแสของเพลงจะเป็นอย่างไรพร้อมทั้งมาดูในเรื่องราวของเพลงที่ได้รับรางวัลด้วยที่อาจารย์ได้ทำเอาไว้นะครับมีเพลงอะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาครับจากนั้นยังมีรางวัลอื่นๆอีกไหมอาจารย์ครับมีครับปี40นี่จำแม่นครับเพลงสังนางของบริษัทชัวร์ออดิโอเพลงสังนางของบริษัทกับซอยครับโหนี่ประทับใจมากสมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089 เอ็นดีดีจริงๆต้องมีเอ็นดีทุกคนเพื่อประชาชนทุกคน